น่าเสียดายมากๆนะที่หน้า29วินาทีนะคะ29วิครึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับที่ล่าสุดวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงแข่งวิ่งรายการชิคาโกมาราธอนที่สหรัฐอเมริกานะครับ1ใน6สนามเมเจอร์ระดับโลกและขึ้นชื่อว่าเป็นสนามที่โหดที่สุดด้วยเพราะพื้นที่เนี่ยอยู่สูงกว่าน้ำทะเลถึง600ฟุตทำให้การวิ่งสนามนี้นะฮะจะมีความเหนื่อยกว่าสนามอื่นนะฮะแม้งานนี้จะมีเรื่องน่ายินดีที่เจ้าตัวได้สร้างสถิติใหม่ให้ตัวเองได้สำเร็จนะครับแต่ว่าก็พลาดทำเวลา Boston Qualify Time ทำให้อดลงแข่งรายการ Boston Marathon นะครับที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนปี2020ครับที่มีแกนการรับสมัครว่าผู้ชายที่อายุ40ปีจะลงสมัครได้เนี่ยต้องวิ่งได้ต่ำกว่า3ชั่วโมง10นาทีครับซึ่งพี่ตูนนะคะทำระยะวิ่งเนี่ยได้ 42.195 กิโลเมตรนะคะในรายการนี้จบที่3ชั่วโมง10นาที29วินาทีทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การลงสมัครนั่นเองเพราะเวลาเกินไป29วินาทีนะคะซึ่งหลังจากการวิ่งเนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปเป้าหมายที่จะวิ่งไว้บนแขนพร้อมข้อความนะคะบอกว่าไม่กล้าบอกใครก่อนวิ่งว่าตั้งใจอยากได้เวลาเท่านี้บอกกับแค่ตัวเองไว้บนแขนเพื่อเช็คเวลาไปเรื่อยๆตามเส้นทางสุดท้ายตอนถึงเส้นชัยเกินมา29วินาทีก็ไม่เป็นไรนะคราวหน้าเอาใหม่ด้านหวานใจคุณก้อยรัชวินนะคะก็ไปวิ่งด้วยนะงานนี้ค่ะเธอไม่น้อยหน้าเลยนะคะสามารถทำเวลาตามที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จค่ะจบมาราธอนสนามเมเจอร์แรกของตัวเองด้วยเวลา3ชั่วโมง48นาที21วินาทีตามเป้าที่ตั้งไว้นะคะว่าจะวิ่งไม่เกิน4ชั่วโมง